เห็นไหมคะเราเอามาเปลี่ยนหมวกเพิ่มขึ้นมันก็จะได้สดใสขึ้นนะคะก็น้องเป็นคนชอบหมวกเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวไหนหลายๆวันเนี่ยผมเราจะไม่สวยหมวกจะช่วยให้ถ่ายรูปออกมาสวยผมไม่สวยแล้วก็ถ่ายรูปออกมาไม่ค่อยสวยค่ะแล้วมันก็กันลมกันแดดได้ค่ะความสดใสทีแรกเห็นไหมคะเขาจะเป็นชุดธรรมดาเรียบๆปะน้องก็เอามาแต่งให้มันสวยขึ้นนะคะปักเป็นตัวเดียวในโลกนะคะปักกี่ทีมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะแม้จะรูปเดียวกันนะคะสนใจก็ติดตามผลงานปะน้องนะคะข้างหน้าเราสวยนะคะแต่ข้างหลังเราเรียบเราก็จะหาหมวกมาเปลี่ยนค่ะเห็นไหมคะอันนี้ข้างหลังก็จะสวยไปด้วยนะคะชุดนี้นะคะซื้อจากกรมราชทัณฑ์นักโทษเขาทำส่งประกวดค่ะเสื้อมันจะเรียบๆกางเกงมันก็เรียบแต่มันสวยตรงมีลูกไม้ถักนะคะป้าน้องก็หาวิธีปักค่ะเสื้อตัวนี้ปักค่อนข้างยากมากอันนี้เจกันที่ตำหนักสมเด็จย่าที่ภูพิงนะคะป้าน้องไปเจอชอบสวยก็เลยถ่ายมาค่ะถ่ายมาแล้วก็มาขยายแล้วก็เอามาปักนะคะเนี่ยเราก็มาขยายแล้วก็ปักค่ะสีมันก็จะแตกต่างไปบางทีก็ให้สีเองบ้างนะคะเขาเป็นช่างภาพที่เขียนภาพสวยมากเขาจะมาแสดงที่โรงแรมแมนดารินนะคะพาน้องไปดูเขาแล้วก็ได้พบตัวเขาแล้วก็คุยกับล่ามนะคะเขาพูดไทยไม่ได้ค่ะอาจารย์จะเก่งมากค่ะประวัติของอาจารย์ค่ะชื่นชมในฝีมืออาจารย์นะคะของอาจารย์แต่ละภาพสิคะชุดเขาจะเรียบๆนะคะมันเป็นงานฝีมือที่นักโทษหญิงเขาถักแล้วเขาก็ส่งประกวดได้ที่หนึ่งแต่คนไปลองกี่คนเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะปรากฏว่าน้องไปลองพอดีเลยเขาบอกโอ้เขารอเจ้าของอยู่ตอนนี้เขาเรียบเกินไปพอน้องก็เลยมาหาวิธีทำให้เขาสวยแล้วก็เพิ่มคุณค่าค่ะพอน้องก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะคนไม่เข้าใจก็บอกว่าเฮ้ยแต่งตัวจังมันเกินความสุขอะค่ะก็เหมือนคนที่ชอบร้องเพลงชอบเล่นไพ่เนี่ยก็เป็นความสุขของเขาแต่ป้าน้องไม่ชอบอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันก็หายไปแล้วมันก็ทรมานมานั่งหลังขดหลังแข็งแต่อันนี้มันเป็นผลงานที่ว่าอยู่ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานนะคะอันนี้มันเป็นความสุขผีเสื้อเนี่ยป้าน้องทำเองนะคะทำด้วยกระดาษสาเปิดสอนด้วยค่ะก็เอามาแต่งหมวกเป็นแล้วก็ถอดไปทำเข็มกลัดได้ค่ะเนี่ยจะเห็นว่าป้าน้องจะมีหมวกเยอะมากลูกนี้ไปซื้อที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะป้าน้องหารายได้จากเจกันที่ตำหนักสมเด็จย่าป้าน้องก็นำมาปักแต่ป้าน้องก็สงสัยว่าที่เราให้สีของนกเนี่ยมันถูกต้องไหม
เพราะแต่ละรูปที่เคยเจอเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนกยุงนี่มันยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แต่อันนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วบางอันก็สองหางบางอันก็หางเดียวบางอันก็สามหางในเมื่ มีวันหนึ่งมีคนจีนเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากเลยนะคะเขาก็มาแสดงภาพเขียนเขาทุกสิงหาวันเกิดพระราชินีรัชกาลที่9ค่ะป้าน้องไปดูเขาเขียนภาพสวยมากวันรุ่งขึ้นป้าน้องก็เลยมาใส่เสื้อตัวนี้ไปแล้วก็ไปหาเขา แต่เขาพูดไทยไม่ได้นะคะก็ต้องใช้ล่ามป้าน้องก็ถามเขาบอกว่านกตัวเนี้ยที่ป้าน้องปักเนี่ยมันมีกี่หางกันแน่ เขาบอกว่า นกตัวเนี้ยมันเหมือนนางเงือกอะค่ะไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงของมันฉะนั้นเวลาคุณปักเนี่ยคุณใช้สองหางเนี่ยก็สวยแล้วแต่เวลาเขียนเนี่ยจะใช้ก็แล้วแต่เหตุการณ์ว่าจะไปใช้ในตรงไหนจะเขียนอะไรคุณเวลาคุณวาดภาพเนี่ยคุณจะ1หางก็ได้2หางก็ได้3หางก็ได้แต่เวลาปักถ้าเผื่อคุณใส่หลายหางไปมันก็จะหาจุดเด่นไม่ได้นะคะป้าน้องก็เขาพูดไทยไม่ได้ป้าน้องก็เขามีล่ามให้ค่ะก็คุยเขาแล้วเขาก็ถามป้าน้องว่านกตัวเนี้ยไอ้เสื้อตัวเนี้ยคุณไปซื้อมาจากที่ไหนสวยมากคุณปักได้สวยมากเอกเขาปักได้สวยมากป้าน้องก็บอกปักเองเขายกหัวแม่โป้งให้ป้าน้องสองมือบอกว่าคุณเก่งมากคุณทำสวยซะจนผมยอมคุณน่ะค่ะเห็นไหมคะขนที่คอก็จะอ่อนช้อยเราอย่างตานกเนี่ยเห็นไหมคะป้าน้องก็ทำเหมือนเขามีชีวิตชีวาจริงๆค่ะเนี่ยคนที่คอสะบัดผิวเลยแล้วก็จะให้สีเหมือนภาพวาดอะค่ะไอ้ขอนไม้นี่ก็ปักยากนะคะเห็นไหมคะมันจะมีขอนไม้มันก็จะมีรูไม่เรียบอะไรเงี้ยเราก็ต้องปักก็จะเห็นว่าที่โดนแสงมันก็จะสว่างที่โพงเข้าไปมันก็จะมืดนี่แหละค่ะคือความพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจป้าน้องทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยจะใส่ใจพิถีพิถันนะคะเนี่ยแม้แต่กระทั่งดอกไม้เนี่ยถ้าเผื่อตรงไหนโดนแสงเขาก็จะสีอ่อนตรงไหนที่ไม่โดนแสงก็จะสีเข้มก็จะทำให้เหมือนดอกไม้จริงๆอะค่ะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลาปักเกือบ3เดือนนะคะแต่ป้าน้องออกมาแล้วก็ชื่นใจอะค่ะเนี่ยจะเห็นความละเอียดขนที่หัวเขาเห็นไหมคะเหมือนเหมือนของจริงอะค่ะถ้าเผื่อตรงไหนที่โดนแสงป้าน้องก็จะให้เขาอ่อนเนี่ยค่ะขนเขินเนี่ยก็ไม่มีใครสอนมาแต่ป้าน้องก็เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็พัฒนาค่ะเราว่าจะใส่ตรงไหนก่อนอันนี้ที่ขนที่คอป้าน้องก็จะใส่สีเข้มก่อนแล้วก็ปักสีอ่อนลงที่หลังเห็นไหมคะเขาก็จะผิวเราต้องนึกถึงแสงมันเข้าข้างหน้ามันก็จะอ่อนนะคะนี่แหละคือที่เขาเรียกว่าใส่ใจลงไปค่ะกี่ปีเขาก็ยังสวยนี่ป้าน้องก็ปักมา10กว่าปีแล้วนะคะเขาก็ยังสวยอยู่อะค่ะแล้วคนบอกว่าไม่เสียดายเหรอทำไมไม่ใส่เกาะแล้วก็เราก็ใช้ไปก่อนแต่เวลาซักเนี่ยเราก็ต้องซักเองอย่าเข้าเครื่องนะคะสวยมากอะค่ะเขาเมื่อก่อนเขาจะมาทุกปีเลยนะคะเดือนสิงหาเนี่ยมาจัดแสดงวันเกิด
พระราชินีร.9ค่ะเปลี่ยนหมวกมันก็จะไปอีกแบบนึงค่ะป้าน้องเป็นคนชอบหมวกเพราะเวลาไปเที่ยวไหนหลายๆวันเนี่ยผมมันจะไม่ค่อยสวยใส่หมวกแล้วมันก็จะดูดีขึ้นค่ะมันก็สดใสขึ้นไหมคะพอดีวันนั้นเซ็นทรัลเขาลดราคาหมวกก็เลยไปซื้อติดตามชมฝีมือป้าน้องนะคะ